ห้องหนึ่งเนี่ยนอน5คน5คนเหรอ5คนเลยมึงใช้ชีวิตกันยังไงวะมึงใช้ชีวิตกันยังไงเล่ากูฟังหน่อยเดี๋ยวพาดูกับบอยตอนขี้เนี่ยขี้กับอาบน้ำมันต้องทำพร้อมกันโอ้ยเยี่ยมสุดเลยเนี่ย20สักเกมันปังมันไม่คืนอ๋อที่อยากรู้อ่ะเล่นใหม่เท่าไหร่เลยว่าเยอะรถคันนี้อ่ะให้ไทยก็คือคันเนี้ยผมมาขโมยแม่ขับคุณบอยผมมาขับรถไม่เป็นเลยนะแต่พอแม่ไม่อยู่เนี่ยผมขับไปโรงเรียนเลยและทีนี้คือแม่จะกลับบ้านแล้วคุณบอยผมก็เลยแบบว่ากูได้รถมาแล้วนี่กูจะไม่ได้ไปส่งผู้หญิงเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะผมเด็กผมก็เลยไม่รู้สึกว่าผมมาอยู่แบบเนี้ยผมจะแบบว่าอึดอัดกว่าตอนอยู่บ้านกับมีความสุขคุณบอยก็ชีวิตผมมันล้มเหลวจนชินผมแพ้จนชินผมโดนดูถูกจนชินจนกลายเป็นทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วเรื่องปกติไปแล้วถ้าคนชมเนี่ยแปลกสวัสดีครับ FC ครับวันนี้นะครับผมจะพา FC ทุกคนนะครับไปดูบ้านหลังแรกของผมนะครับก่อนเป็นดารานอกจากบ้านหลังแรกแล้วนะครับก็ยังมีรถคันแรกด้วยนะครับเป็นรถที่แม่ผมเนี่ยใช้รับส่งผมมาตั้งแต่เด็กๆ Volvo รุ่น740ก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนที่ผมจะมีบ้านหลังนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมพ่อเมาแม่แล้วก็พี่ชายนะครับย้ายโคตรเหง้าไปจากนครศรีแล้วก็มาอยู่กทม.ตอนแรกยังไม่มีบ้านเราก็เลยไปอยู่แฟตนะครับเดือนละ 1,200 บาทนะครับวันนี้จะพา FC นะครับไปดูห้องของผมแล้วก็รถคันแรกของผมด้วยแม่ขายไป 30,000 บาทเองใช่เหรอรถคันนี้ขายให้ลุงแล้วก็ลุงอ่ะเข้าไปขายคนอื่นแสนหนึ่งลุงได้กำไร 70,000 คนที่ขาดทุนสุดก็คือกูแต่วันนี้เขาเอารถคันนั้นมาให้ถ่ายรายการอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่ FC จะไปดูบ้านหลังแรกในชีวิตของผมนะครับตอนนี้ขอฝากของดีๆที่ผมกับกูบอยเนี่ยทำมาว่าได้อ้อมอกอ้อมใจนะครับ FT ทุกคนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมนะครับคิดค้นกับโกบอยนะครับถุงยางอนามัยแฮปปี้บอยแฮปที่นี่ปี้ที่บ้านหรือจะแฮปที่โน่นปี้ที่นี่ก็ได้แล้วแต่คุณแฮปปี้บอยจะปี้ที่ไหนก็ได้แฮปปี้บอยมีที่มานะก็คือบอยนี่คือโกบอยแล้วก็พี่เนี่ยอยู่กับโกบอยทำให้แบบบอยแฮปปี้มีความสุขมันก็เลยเป็นที่มาของถุงยางแฮปปี้บอยแล้วผมมาคิดค้นรสชาติของถุงยางเองถุงยางอนามัยแฮปปี้บอยรสวานิลารสวานิลาเพราะเป็นคนที่ชอบกินไอติมรสวานิลาอันนี้ดูแกะดูนี่แพ็กเกจจิ้งเป็นงี้ไหมเห็นป่ะแล้วแกะดูนี่เป็นการลงทุนนะโพงนี้เลยนี่ดูนี่ขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะนี่ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะอันนี้ก็คือถูกการศึกษานะนี่นะกลิ่นวานิลาเนี่ยหอมกลิ่นหอมวานิลาเลยอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเลยพี่แต่ไม่ได้กลิ่นยางนะปกติถ้าแบบฉีกมามันจะได้กลิ่นกลิ่นยางแต่นี่คือหอมกลิ่นวานิลาเลยใช่ไหมที่ปากมันนะไม่ใช่อะไรนะผมทาลิปมันมาให้เซอ้าววันนี้จากปกตินะครับผมคิดว่าผมจะขายนะครับถุงยางแฮปปี้บอยนะครับถุงยางอนามัยแฮปปี้บอยกลิ่นวานิลาตอนแรกจะขาย60บาทนะครับแต่ถ้าเกิด FC ขาหื่นซื้อไปนะครับจากคลิปนี้จาก60บาทนะครับผมลดให้เหลือกล่องละ45บาทปกตินะครับถ้าเกิดซื้อ3กล่องนะครับ180บาทนะครับสั่งตอนนี้นะครับ3กล่องนะครับเหลือแค่120บาทและถ้าเกิดสั่ง6กล่องนะครับจากปกตินะครับ360บาทนะครับตอนนี้ผมลดเหลือ240บาทไม่พอนะครับยังส่งฟรีอีกด้วยเดี๋ยวนี้แบบคนไม่ค่อยกล้าไปซื้อไงพี่เดี๋ยวนี้บางทีมันเขินนะเว้ยมันเขินนะไปซื้อที่เซเว่นอะหยิบถุงยางเคยนะหยิบถุงยางปึ๊บพนักงานมองแล้วไอ้เหี้ยนี่กีบใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะสั่งออนไลน์ดีกว่านะครับ LINE แอดนะครับแอดลาวทูนี่ขึ้นให้นะครับแล้วถ้าจะซื้อเป็นโหลพี่เป็นโหลถ้าเป็นโหลจากปกตินะครับถ้าซื้อเป็นโหลนะครับ720ลดเหลือ480นะครับสั่ง6กล่องขึ้นไปนะครับส่งฟรีแล้วตอนนี้เอางี้ผมคิดโปรโกบอยมาเดี๋ยววันที่9เดือน11พฤศจิกายนเนี่ยผมจะไปฝรั่งเศสใช่ไหมผมจะไปฝรั่งเศสกับโกบอยแล้วก็มีเพื่อนผมไปด้วยเอางี้แอดไลน์แอดเข้าไปแล้วใครที่สั่งเยอะสุดตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคม65ใครที่เป็นท็อปสเปนเดอร์หรือซื้อสินค้าเยอะที่สุดเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้บอยนะครับเป็นน้ำยาล้างจุดซ่อนเลนส์ลาวทูที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีวิตามินบำรุงท่านชายใครที่ซื้อเยอะสุดหรือว่าเป็นท็อปสเปนเดอร์รับตั๋วเครื่องบินนะครับพร้อมที่พักไปเที่ยวฝรั่งเศสกับผมมูลค่า 79,999 บาท
ใครที่ซื้อเยอะสุดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับผมแจกตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพปารีสนะครับกรุงเทพปารีสพร้อมที่พักพร้อมอาหารมูลค่านะครับ 79,999 บาทหรือ 80,000 บาทสำหรับคนที่ซื้อเยอะสุดนะครับเราจะให้น้องเอิญน้องเอิญมันก่อนแอดมินน้องไอซ์นี่ก่อนใครที่จะไปนะครับเราต้องอัปเดตนะอัปเดตทุกอาทิตย์ว่าตอนนี้ยอดท็อปสเปนเดอร์ใครสูงสุดยังไงก็แอดไปก่อนไปดูท็อปสเปนเดอร์ก่อนได้แต่ไลน์ไม่ชอบไม่ค่อยชอบตอบหน่อยพี่เราดูไอเอิญไอเอิญไม่ตอบแล้วมึงรู้ไหมว่ามี FC อ่ะส่งหากูจริงด้วยเขาบอกว่าใช่พี่แม่งไม่ตอบจริงด้วยไอช้างบอกว่าบอกช้างคือเมียกูบอยไอทักไปได้นะครับแอดมินจะเป็นน้องไอซ์กับน้องเอิญนะครับก็โอเคนะครับจัดไปนะครับ FC ถุงยางอนามัยนะครับแฮปปี้บอยนะครับรถวานิลานะครับนี่คือสิ่งที่ผมกับกูบอยนะครับลงทุนทำเป็นร้านได้เยี่ยแต่ได้ร้านยังไม่ได้กำไรเลยได้มาหมื่นนึงมั้งใช่ป่ะหมื่นนึงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรใช้วิจารณญาณแต่ซื้อถุงยางไปอย่างน้อยนะครับซื้อไป45บาทได้ความเสียวกลับมาแน่ๆไปจัดป่ะแฮปปี้พี่ปีที่ไหนก็ได้นะคุณนิกกี้ครับผมผมรู้มาจากช่องคุณณชานะว่าคุณไม่ได้จนนะคุณเช่าทั้ง2ห้องนะจริงป่ะจริง2ห้อง2ห้องคือมันก็ไม่ได้จนหรอกแต่มันก็ไม่ได้รวยตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่เค้ามันมีงานทําเค้าไม่มีงานทําแล้วเราก็เลยต้องประหยัดที่สุดตอนเด็กๆอ่ะพ่อแม่เคยมีเงินเมื่อก่อนน่ะพ่อรับเหมาก่อสร้างมีเงินจนขนาดแบบว่าครับตอนอยู่ที่นครศรีอ่ะบ้านผมมี4ไร่นะหรือสนามบอลได้บ้าน4ไร่แล้วก็มีคนขับรถตอนเด็กๆอ่ะมีคนขับรถแล้วก็มีพี่เลี้ยงแต่ว่าพ่อผมเนี่ยเค้าเป็นคนแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีเงินเขาใช้เงินหมดสาวเยอะเวลามากรุงเทพบ้านอยู่นครศรีเวลาขามาเนี่ยจะทุกครั้งจะขึ้นเครื่องบินแต่ขับรถกลับก็จะซื้อรถใหม่ทุกครั้งเอฟซีนะครับนี่คือเป็นเรื่องจริงของเขานะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรให้เป็นข้อเตือนสติเป็นใจดีกว่าอุทาหรณ์อุทาหรณ์ครับคุณนิกกี้ผมอ่ะจริงๆอ่ะผมก็เหมือนพ่อที่สุดนะเพราะผมนะคือคนที่เจ้าชู้ที่สุดไอ้เมาไม่เจ้าชู้นะครับแต่ผมเนี่ยบ้าตามหนักเลยแต่ก็เลิกแล้วถามว่าเลิกไหมเลือกแล้วแต่ว่ากำลังข้ามอยู่ก็ยังฮะมึงอยากกลับมานะนิกกี้อย่ามาประหยัดนะใช่เท่าที่รู้เนี่ยตอนนี้เป็นตึกนี้แหละตึกอาคาร3ชั้นที่อะไรถ้าจำไม่ผิดเลยชั้น2ห้องซ้ายๆหน่อยเพราะว่าแม่มาโกบอลเมื่อก่อนตอนมาพทมไม่มีบ้านอยู่แล้วเราจะไปอยู่บ้านญาติก็ไม่ได้คือเอาตรงๆแล้วเราหวังพึ่งพาเขาไม่ได้ไม่ได้หวังพึ่งพาก็ไม่ได้เราจะไปอยู่บ้านเขาเป็นเดือนเป็นปีมันไม่ได้ตอนนั้นเราเริ่มโตแล้วไงเราก็เริ่มโตหนึ่งแล้วคือชีวิตเราอ่ะอย่าไปยืมมือยืมตีนใครถูกต้องต้องพึ่งตัวเองแม่เขาก็เลยไปซื้อบ้านที่อยู่อ่ะคุณไรเมื่อก่อนซื้อหมดตัวเลย2ล้านกว่าบาทอ่ะ2ล้านกว่าบาททำไมก่อนนะไอ้บ้านที่คุณบอกว่าระหว่างเนี่ยคุณอยู่เป็นปีเนี่ยเพื่อรอให้หลังนั้นเสร็จแล้วระหว่างที่รอบ้านอุลักษ์เสร็จเนี่ยก็เลยมาเช่าที่นี่ชอแมนชั่นมั้งครับเดือนละ 1,200 บาทอยู่2ห้องห้องนึงเดี๋ยวพาไปดูห้องนึงเนี่ยนอน5คน5คนหรอ5คนเลยมึงใช้ชีวิตกันยังไงวะมึงใช้ชีวิตกันยังไงเล่ากูฟังหน่อยเดี๋ยวพาไปดูกับบอยตอนขี้เนี่ยขี้กับอาบน้ำมันต้องทำพร้อมกันบางทีขี้ไปด้วยอาบน้ำด้วยนะใช่ทุกครั้งพร้อมกันทุกครั้งสามารถทำได้ห้องนี้เลยนั่งเดี๋ยวพามาดูอ่ะไปดูห้องกันดีกว่าบอยใช่ไหมว่าวันนี้ดีใจกว่าได้ไปลองขับแลมโบอีกนะทำไมคือเพราะว่าผมแม่ว่าอยากขับรถวอลโว่สมัยก่อนที่ผมเคยอายเพื่อนแล้วก็แม่ใช้ทุกวันรับส่งนี่คันนี้คือเลี้ยงผมมาเลยนะคันนี้เลี้ยงคุณเลยคันนี้คือเลี้ยงผมมาเลยตรงไหนคุณนิกกี้ตรงไหนที่คุณถีบกระจกแตกตรงนี้กระจกตรงนี้เลยใช่เนี่ยผมกระจกนี้เลยอย่างเงี้ยยกกระจกนี้เลยไอ้ทีมแม่บ่นผมเนี่ยผมนั่งนี่แล้วแม่ก็บ่นแล้วเป็นห่วงกูบอยใช่ไหมว่าถ้าเกิดขอโทษนะครับโซเชียลสมัยก่อนนะมีกล้องเหมือนทุกวันนี้นะผมเนี่ยหมดอนาคตในวงการบันเทิงแน่นอนเลยผมกล้าพูดเลยโอ้รู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยขอโทษนะเป็นดาราแล้วเนี่ยนะผมบอกตรงๆนะมอไซค์เนี่ยขับมาปุ๊บมองหน้าเนี่ยผมเปิดกระจกเลยนะจริงกูบอยถ้ามีกล้องอ่ะผมนี่คือแบบหมดเลยนะโอ้จริงจริงนี่คือเยอะไปทะเลาะ กับแท็กซี่ไปทะเลาะ กับรถเมล์นะมีหมดเพราะโกคิดดูว่าสมัยที่นิกกี้มันเป็นดาราแล้วนะครับเป็นดาราเป็นพิธีกรแล้วนะมันขึ้นไปบนรถเมล์คนบนรถเมล์ต้องลงรถทั้งคันเลยนะเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นไปจะไปต่อยคนขับจริงอ่ะเฮ้ยพี่เจ้เพิ่งรู้ไม่รู้เหรอจริงไม่ได้ต่อยคนขับแต่เล่าให้ฟังคนนั้นเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อที่มาใหม่ซีวีผมมาจอดรถอยู่จอดรถกำลังจะเลี้ยวแล้วรถเมย์เนี่ยเขามาปาดปึ๊บเฉี่ยวรถผมแล้วนั่งไปไงผมกับไอ้เมาส์สองคนก็เลยวิ่งตามขึ้นไปบนรถเมย์บอกให้รถเมย์จอดคนบนรถเมย์ต้องลงหมดเลยเพราะว่าผมไม่ให้รถเมย์ไปอ่ะครับคือรถเมย์อ่ะมึงต้องเคลียร์กูก่อนทุกคนบนรถต้องลงมาสรุปกูผิด
เลยไงผมผิดกฎผิดกฎจราจรคันนี้เป็นคันที่แม่เลี้ยงมาเลยนะตั้งแต่เด็กๆนะใช้มากี่ปีวอลโว่คันนี้วอลโว่วอลโว่คันนี้ซื้อมาป้ายแดงเลยตอนนั้นนิกกี้ยังไม่เกิดละมั้งหล่อซื้อป้ายแดงเลยเหรอเกิดมานี่เจอวอลโว่นี้แล้วนะพ่อซื้อที่สองคันเมื่อไหร่เหรอแล้วผมตายไปแล้วนี่กูเหยียบสุดเลยเนี่ยระวังสักเกมมันปั๊บมันไม่คืนคืออยากรู้อ่ะเล่นไปเท่าไหร่ว่าเยอะรถคันนี้อ่ะให้ไทยว่าอย่างน้อยเนี่ย 300,000 ต้องมี 600,000 มึงบ้าจริงเหรอ 600,200 ไปยังวิ่งอยู่ไปยังวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นไปขึ้นด้วย 600,000 นี่30กว่าปีได้มั้งก็เยอะเยอะกว่าแท็กซี่อ่ะเอางี้ดีกว่าเยอะ30ปีเยอะ30กว่าปีเพราะว่านิกกี้ปีเกิดนิกกี้มั้งเออซื้อตอนปีเกิดนิกกี้แล้วนิกกี้ยังไม่เกิดนี่แหละโหนี่ยากมากนะสำหรับการที่บอกว่าคุณได้ย้อนวันๆมานั่งรถของคุณเองนะไม่ยากจริงๆนะไม่ยากจริงๆมันยากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขายไปแล้วเราขายให้ญาติญาติไปขายต่อไปทีนึงแต่เราไปหามันจนได้เล่าให้ฟังหน่อยนิกกี้มันอายยังไงว่าไงรถคันนี้อายยังไงคือเมื่อก่อนผมมันรู้สึกว่ารถผมมันเก่ามากมันเป็นคุณนะฮะมันเป็นคุณนะแต่ตามมันนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมอ่ะพอสมัยวัยรุ่นนะปั่นเกียร์เอ็นแล้วก็ดูรถกระบะรถกระบะบ้ารถกระบะบ้าบ้าบ้าเออเนี่ยเลนขวาไอ้แยกเนี่ยผมชนครั้งแรกเลยม.3ม.3ขบวนรถแม่แม่น่ะทิ้งผมใช่ๆผมเป็นคนที่พ่อไม่เอาแม่ก็ไม่เอาลูกคนกลางไม่ใช่ไม่เอาแม่นี่เอาไม่เอาก็ทิ้งเลยรักไอ้อีไก่เมาไม่ใช่ขอเล่าซะหน่อยไอ้ตัวนี้แหละเอาที่สุดแล้วแม่เอาที่สุดแล้วจะบอกให้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าคนกลางอ่ะกลัวจะมีปัญหาถามหน่อยที่จำได้ไหมพอเล่นกอล์ฟเป็นปัญหากับพ่อเธอแม่บอกนิกกี้ออกมาจากลู่เลยไปตีกับแม่สองคนจำได้ปะแล้วจ้างโปรให้สอนมันด้วยนะเพราะมันทะเลาะกับพ่อมาเพราะกูมีบ้านมีรถไม่ใช่ไม่จริงเลยไม่จริงเลยเรื่องรถดีกว่าที่มึงขับรถชนอ่ะยังไงวันนี้เกิดอะไรขึ้นคือสมัยก่อนอ่ะกูบอยก็คือคันเนี้ยผมมาขโมยแม่ขับกูบอยผมมาขับก็ไม่เป็นเลยนะแต่แอบคุมพลักจำแม่ว่าตัวดีเนี่ยตัวดีอะไรมันเดินหน้าตัวเอ็นมันเกียร์ว่างตัวอาร์มันถอยหลังพอแม่ไม่อยู่เนี่ยผมขับไปโรงเรียนเลยและทีนี้คือแม่จะกลับบ้านแล้วกูบอยผมก็เลยแบบว่ากูได้รถมาแล้วกูจะไม่ได้ไปส่งผู้หญิงเลยอ่ะก็เลยหาเรื่องว่าใครนะไม่อยากเสียเงินค่ารถกลับบ้านมั่งกูมีรถนะก็มีชื่อซินผู้หญิงสวยเลยชื่อซินใช่ใช่เขาเป็นซินนี่เลยสินนั่งนี้แล้วตอนนั้นน่ะหนังมันเรื่องทูฟาสโอ้ทูฟาสทูฟิเลียสนี่ปึ๊บมันจะมีฉากที่พระเอกอ่ะมองหน้านางเอกโอบอยจับมือก็จับมือกันจับมือกันปึ๊บมองหน้ามองหน้าเหมือนในหนังอ่ะไม่มองทางไม่มองทางแล้วเบรกตอนไฟแดงพอดีเยอะโตเท่ว่ะโอ้โหทำเลยเหมือนพอวอเกอร์เลยมองหน้ากันฟาดแล้วผู้หญิงกลัวไหมตอนนั้นผู้หญิงก็มองหน้ากันดิปึ๊บรู้สึกตัวอีกทีครบอ้าวชนตรงนี้เลยแม่ต้องมาเคลียร์ใช่ไหมต้องมาเคลียร์ใช่ใช่ที่นิกกี้ชนอ่ะเขาสงสารไงเขารู้ว่าเนี่ยแม่ก็ไม่อยู่พาพี่ไปแข่งกอล์ฟเขาช่วยเขาสงสารเด็กไงเขาก็ทำเป็นว่าเขาผิดชุดนักเรียนอ่ะพอเขาผิดก็ไม่อะไรมากไงก็นิกกี้ก็เราก็ลอยตัวก็เจอคนดีก็ดีไปเจอคนดีเขาสงสารสมัยก่อนจำได้ว่าตัวยำลูกชิ้นตัวเล็กนิดเดียวตัวเดียวนะอีกสองตัวนี่พี่อยู่ตั้งแต่พี่บัวไงผมไม่เหรอจำได้ไหมจำนิกกี้ได้ไหมจำได้ตอนเล็กๆอ๋อแต่ว่าจำได้ว่าครอบครัวผมเคยมาอยู่คือนี่ค่าเช่าเดือนเท่าไหร่แล้วพี่เดือนนี้สองพันนิดทำไมผม1,200ที่ผมอยู่อ่ะทำไมเราไม่คิดราคาเดิมทำไมราคาเราขึ้นไปเถอะ2,000เลยพี่โบยชื่อพี่เก๋พี่เองชอบต้องเป็นผู้หญิงเดือน20,000เฮ้ยไปเลยไปเลยพี่ถ้าห้องผมเลยเนี่ยจะเลี้ยวไปทางนี้เออส่วนในห้องนี้ลักษณะห้องที่น้องเขาเคยทำอ๋อที่ผมอยู่ห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้กับห้องนี้ใช่ค่ะสามชั้นสองใช่แต่นี่รักษาห้องที่เราอยู่นี่ไงเฮ้ยไม่น่าเกลียดนะนิกกี้ตอนนั้นมันมีความสุขไหมเขามีความสุขจริงเขาไม่เคยอยู่แบบนี้คือพอบอยตอนนั้นผมไม่ได้มองเป็นปมชีวิตผมกลับมองว่ามันก็มีความสุขเพราะว่าผมอยู่นี่ผมก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่ร่วมกันสมัยก่อนเนี่ยก็คือจำได้เลยว่ากิจวัตรเนี่ยก็คือจะชอบดูรายการของเอิร์ธพงศ์พรกับที่พี่ฮัทพี่ฮัทชอบทุกคืนเลย
สวัสดีค่ะสังคมบันเทิงคืนนี้นะคะจะพาไปดูเบื้องหลังการทำงานของละครฟอร์มแล้วเวลาอาบน้ำนะรู้พี่นั่นนะเนี่ยขี้เลยแล้วก็อาบน้ำด้วยอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดน้ำก็จะขี้แล้วก็อาบนี่คือจริงเลยนะนี่จริงนะแต่บางทีท่านเร่งรีบไอ้นิกกี้ขี้ผมอาบน้ำใช่เพราะแต่ มีความสุขแล้วใช่ไม่ได้คิดว่าปล่อยตัวเองไปผมด้อยไม่แล้วคือพออยู่รวมกันอ่ะทีวีมันมีแค่เครื่องเดียวใช่ไหมทุกคนก็จะนั่งดูพร้อมกันเหมือนผมกับนิกกี้กับพ่อจะชอบดูสแลมดังก็คือนั่งดูพร้อมๆกันแล้วกินข้าวคุณนะกินข้าวเพราะว่าห้องหนึ่งเอาไว้นอนอีกห้องหนึ่งก็ไว้กินข้าวกับเก็บเสื้อผ้าตอนนั้นอ่ะผมเด็กผมก็เลยไม่รู้สึกว่าผมมาอยู่แบบเนี้ยผมจะแบบว่าอึดอัดกว่าตอนอยู่บ้านกับมีความสุขสมัยก่อนเนี่ยเคยอยู่บ้านนอนอยู่นครศรีอยู่บ้านใหญ่ๆเลยแต่มาเข้ากรุงเทพแบบมานอนห้องตอนนั้นเป็นไงเฉยนะก็เฉยลูกอยู่ที่ไหนเราอยู่ได้หมดหน้าที่เราคือดูแลลูกเลี้ยงลูกคิดแค่นั้นเองคิดแค่นั้นจริงๆตอนนั้นคือเอาตรงนั้น3คนเนี่ยใครเป็นความหวังของหมู่บ้านอีกคือความหวังทำไมถึงหวังว่าอีกเป็นผู้นำที่บอกว่าจะเป็นตัวเป็นความหวังของครอบครัวไม่เพราะว่าอีกเนี่ยเขาตีกอล์ฟเก่งถ้าคนที่เล่นกอล์ฟเด็กๆเนี่ยอีกเนี่ยถ้าเป็นอเมเจอร์นะน่าจะติด1ใน3ของประเทศแล้วคนที่ตีกอล์ฟกับอีกอะสมัยเด็กๆอะที่แข่งมาด้วยกันอะมีใครบ้างจะขึ้นรูปให้ชื่อกีระเดชอภิบาลรัตน์ตอนนี้ก็โปรกอล์ฟก็มีเงินเป็นร้อยล้านแล้วมั้งเก่งมากเราก็เลยถือว่าอีกเนี่ยคือความหวังของครอบครัวบ้านผมเนี่ยไม่เคยถึงขั้นลำบากแล้วก็บอกพอมีพอกินไม่ได้แล้วเซ็งแค่แบบว่าวันนึงมาอยู่แบบเด็กเฉยๆไม่เซ็งคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สมบัติเราคือลูกไม่ใช่เงินทองพวกนั้นตอนแรกคิดอย่างนั้นจริงตอนที่ย้ายมาเนี่ยแล้วก็นิกกี้กับเมาส์เริ่มตัวรู้สึกเหนื่อยกับไอ้สองคนนี้ไม่เหนื่อยนะกับลูกเชื่อไหมว่ามันไม่เหนื่อยจริงๆจริงอ่ะเอาถามดูแม่เคยบ่นไหมบ่นโอ้โหบ่นที่หายเลยอันที่บ่นเรื่องแมวแม่บ่นว่าอะไรบ่นต้องบ่นเพราะว่าไอ้เมาส์ตอนนี้ตอนนั้นหมายความเงินไม่มีที่มันในบ้านแล้วแล้วเงินรางวัลอันดับหนึ่งสามแสนไปยกทั้งโคตรพ่อโคตรแม่ไปเชียร์มันยกไปเชียร์มันเลยไปเชียร์มันประกวดที่เดี๋ยวมอปากะปิเพื่อเพราะนี่คือเงินความหวังของครอบครัวไอ้เมาส์ความหวังแล้วนะความหวังมันถ้าไปร้องเพลงร้องท่านเวทีร้องเพลงได้เป็นกี่บาทไหมได้แหละ30,000ยอดมั้งเยอะมากนะตอนนั้น30,000ก็โอเค30,000นี่คือพ่อได้หรือแม่ได้ให้แม่ครึ่งหนึ่งมาพ่อนะเวลามีรายได้ก็จะแบ่งให้แม่ครึ่งสมัยก่อนนะผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งประกวดเสร็จก็มีเล่นละครอาจจะได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็จะแบ่งแม่ครึ่งเขาจบมาปุ๊บเขาก็เล่นน้องใหม่แล้วบริสุทธิ์ใช่ก็ได้ตอนกี่บาทประมาณ4,000ตอนนั้น4,000เหรอ4,000เนี่ยแอบไปเช่าบ้านให้ผู้หญิงกี่บาทแอบไปเช่าบ้านให้ผู้หญิง2,000แบ่งแม่2,000ไม่เหลือแล้วมันเป็นคนมีความบ้าไม่เป็นมันหมาไม่กลับบ้านไม่หลับแม่ตามเดินพอแม่พูดน้อยใจไปนอนบนสะพานน้อยเดี๋ยวเล่าเพื่อนผมไม่รู้มันเหมือนหมาตัวผู้อ่ะที่ติดหญิงกันเด็กให้โทรมาเรียกว่าแฟนมาแล้วต่อยมดถามเลยมันซัดเลยซัดเลยเจอกูได้เมาส์ปากเกร็ดแฟนมาตอนนั้นโทรมาเมาส์ใครไปท้าพ่อแล้วต่อยค่ะอ๋อเป็นนิกกี้สถานการณ์ปิดแล้วมันระหว่างอีกไปมาเมาส์ไอ้คนนี้โอ้ยไอ้นี่ไม่ใช้คำว่าจะโดนทิ้งไม่ทิ้งแหละแค่จะทิ้งมึงไหมไม่ทิ้งผมเดินผ่านกันนะมันนั่งรอร้องไห้ที่โซฟาผมหัวเราะกันนะทำไมอ่ะมันขอเงินแม่ไปสยามแม่ไม่ให้300บาทแม่คือเขาว่าจะปล่อยให้ใช้ชีวิตเอามึงเอาไปร้อยมึง200แต่ที่ผมแค้นฝังไม่จริงพาไปเรียนฝังเขาก่อนฝังก่อนคือที่แค้นเองเลยก็คือขอเงิน300แล้วไม่ให้แต่จริงๆการที่จะเป็นแม่แล้วเลี้ยงไอ้นี่นะไม่ได้ง่ายนะต้องเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะอะไรเพราะว่ารถบอลพวกที่เราขับเมื่อกี้มันไม่พอใจมันให้แม่ซื้อรถเบนซ์แล้วมันก็ไปโม้เพื่อที่โรงเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะขับเบนซ์มาโรงเรียนก็คือตอนเด็กๆเราเป็นเด็กที่แบบว่าโซนแล้วก็หวงรอแล้วก็ใจร้อนดำลูก3คนเนี่ยพออายุ15 16 17เนี่ย3คนคือเลิกของเงินแม่ไม่ของเลิกแล้วนะเลิกไม่ของเงินแม่เลยถามหน่อยนิกกี้เลิกของเงินแม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่18เมาอ่ะ15เขาเมานี่เข้าวงการก่อนนิกกี้ใช่เข้าวงการก่อนก็เลิกขอก่อนไม่ขอแม่แต่บาทเดียวไม่ขอเลยไม่ขอเลยช่วงนี้คือเป็นช่วงที่พยายามดีที่สุดดีที่สุดจะพูดก็พูดนะเป็นช่วงที่สบายที่สุดของครอบครัวนิกกี้ก็ได้นะก็คือเป็นช่วงที่เขาไม่ต้องมากังวลเรื่องอะไรทุกวันนี้ต้องบอกว่าทุกวันนี้นิกกี้ให้เงินแม่ใช้เดือนละก็แล้วแต่เดือนแล้วแต่แม่ขอคุณใช้คำว่าคุณไม่มีเงินเดือนให้แม่ก็เขามีเงินเดือนให้ทุกเดือนแต่เขาให้ทุกเดือนนิกกี้รู้มานิกกี้มีเงินเดือนให้พ่อนะมีให้พ่อมีให้แม่เมาอ่ะเมาทุกวันนี้ให้เงินเดือนแม่ให้แม่อย่างเดียวให้แม่อย่างเดียวแล้วก็ให้ค่าเลี้ยงดูแมวแต่เมาเนี่ยก็รู้ว่าพ่อจะมีกลับไปหาแม่ทุกอาทิตย์นะผมจะกลับไปหาแม่ทุกอาทิตย์ผมต้องกลับไปด
ูแลแล้วก็ไปหาแม่ด้วยชีวิตแม่ตอนนี้นะเขาบอกเองว่าเขาภูมิใจกับช่วงเวลาชีวิตนี้มากที่สุดแล้วมีชีวิตที่มีความสุขกับลูกๆทั้ง3ได้เลี้ยงหลานกับคนโตเชื่อได้ว่าตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขมากเขาไม่ได้ลำบากนิกกี้ก็คิดเหมือนกันแล้วก็พูดตรงๆผมว่าแม่เขาหวังนิกกี้เป็นกำลังหลักของครอบครัวตอนนี้ปัจจุบันแล้วก็จะเป็นหัวเมาอยู่ซึ่งอีกเนี่ยเป็นฝักเป็นฝาแล้วอีกสบายแล้วสบายแล้วมีครอบครัวถูกไหมนี่หัวอกคนเป็นแม่แต่ว่าไม่ผมบอกแล้วผมก็ไม่ได้ถือว่าผมเก่งกว่าทุกคนในครอบครัวนะมันเป็นช่วงจังหวะดีกว่าถูกต้องมันเป็นช่วงจังหวะจังหวะชีวิตดีกว่าพวกไอ้น้องเนี่ยมันก็มีจังหวะชีวิตที่ดีในช่วงของมันในช่วง10กว่าปีที่แล้วที่มันไม่เข้าวงการตอนนั้นแฟนคลับมันก็เยอะเออคือแต่ผมบอกเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยมันมีโอกาสต้องเทียมกันใช่มันมีโอกาสต้องเทียมกันการดังอ่ะเดี๋ยวเมาส์กลับมาแต่ขอให้มีเวลาคิดไต่ตรองแล้วก็ปรับตัวเองขึ้นมาแค่นั้นเองก็คือก็ต้องทำไปเรื่อยๆนี่เราทำไปเรื่อยๆเผื่อเนี่ยจริงด้วยผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นคนโชคดีแล้วก็เป็นคนจังหวะเป็นคนที่ทำงานไปดาแล้วก็ไปแบบสนใจเพราะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพิธีกรไม่พูดเองแล้วคนก็ด่าใน YouTube ว่าไอ้เหี้ยนี่พูดไม่เห็นชัดเลยไอ้เหี้ยพูดเสียงดังพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกอย่างเด็กพวกนี้จะไม่มีอะไรเป็นปมไม่มีปมแม้แต่ตอนที่พ่อก็มีเราก็จะไม่ให้ลูกมีปมผมบอกแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วผมกับยุคนี้มันก็แตกต่างกันถ้าผมมาโตในยุคนี้ผมอาจจะเครียดก็ได้เพราะสมัยนี้โลกโซเชียลมันเยอะเราก็เห็นนะคนนู้นทำอยู่บ้านแบบนี้ก็อัพลงลูกคนนู้นไปกินแบบนี้ก็อัพลงลูกคนนั้นมีรถแบบนี้ก็อัพลงลูกแต่สมัยก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อเราบ้านเป็นยังไงก่อนเราไม่เคยรู้นี่ขนาดคุณไม่รู้นะขนาดวอลโว่ที่คุณอยากเปลี่ยนเป็นเบนซ์มึงหนักกว่าด่านี้ถ้ามึงรู้ว่าตายมีสิทธิ์ตายแต่ว่าแม่ไม่รู้สึกอะไรนะตอนนั้นแม่ไม่รู้สึกเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไปรู้สึกเนี่ยมันจะตกไปถึงลูกจะรู้สึกด้วยเราจะเลยทำเป็นว่าฉันไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นแค่แม่ยามรักษาแม่เป็นคนไม่แคร์แต่แคร์ลูกอย่างเดียวเจตนาของการทำคลิปนี้นิกกี้บอกเองอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นนะว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบนะบ้านก็ล้มละลายก็คือเคยมีกันแล้วลำบากเออแฟดแบบเนี้ยแล้วก็ทุกวันนี้นิกกี้สามารถสร้างเงินสร้างตัวได้เนี่ยก็คือจะความประสบความสำเร็จทำให้แม่ภูมิใจพ่อภูมิใจใครบอกว่านิกกี้ไม่ได้ดูแลพ่อนี่คือกลัวเสียงตายเลยนะเพราะทุกวันนี้นิกกี้ก็ยังช่วยเหลือพ่อไม่ได้ที่มาดูคลิปเนี่ยเราไม่ได้มาดราม่านะไอ้พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากมาดูว่าเออสมัยก่อนเนี่ยเรามาอยู่กทม.ในบ้านผมมันก็เป็นอย่างนี้ก็คืออยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่นิกกี้ไม่รู้สึกน้อยเลยตอนนั้นไม่เคยรู้สึกน้อยสนุกกับความที่เคยอยู่บ้านกว้างๆเขาไปยุ่งมันสนุกก็สนุกดีรู้ไหมเคยเล่าผมฟังเคยเอาเมียน้อยพ่อกับแม่มาจับมือกันกินข้าวกันมาจับกินข้าวนี่จริงเหรอนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงคนที่แม่ให้ตังค์เขาไงแต่ที่ผมบอกโอ้ก็คือผมถือว่านั่นก็เรื่องของพ่อเออครอบเราสอนเขาอย่างนั้นเราเป็นลูกเขาเป็นคนไปจับมือมาเลยยังไงก็ได้ให้ลูกไม่รู้สึกมีปมด้อยแต่เขามีเมียเยอะไหมก็ไม่อยากแต่ในเมื่อเขามีแล้วเราจะทำยังไงให้บ้านเราทำไมอ่ะผมบอกว่าชีวิตผมมันล้มเหลวจนชินผมแพ้จนชินผมโดนดูถูกจนชินจนกลายเป็นทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วเรื่องปกติไปแล้วถ้าคนชมเนี่ยแปลกเขินขับเขินเวลาคนชมเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเราโดนด่ามาตั้งสนิทแล้วก็เลยมีภูมิคุ้มกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมยังบอกไอ้เมาส์เลยเมาส์เป็นประกวดไอ้นมกล่องอ่ะเขายังบอกพี่มึงไม่ทำอย่างอื่นเถอะใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือผมเนี่ยไปประกวดนมกล่องทีนี้อีกปีนึงผมก็เลยกะจะแบบว่านิกกี้ลองประกวดดูแล้วนิกกี้ก็ไปร้องเพลงแล้วเขาก็ให้พูดข้างหน้ากล้องเขาบอกว่าพูดติดอ่างอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้หรอทำงานในวงการไม่ได้หรอเนี่ยก็คือโดนดูถูกอย่างเงี้ยมาตลอดเออใช่น้อยใจไปหน่อยใครๆก็มองหน่อยก็ทำให้มันเป็นก็เฉยเฉยมาขบวนมันก็มีความสุขอ่ะเพราะนั้นเด็กพูดไปหลายครั้งแล้วความฝันผมเงินเดือน20,000สองหมื่นใช่ใช่สองหมื่นนี่นักไปวันโบพันเนี่ยนะแล้วนิกกี้พูดกับโอ้เราจะทำอะไรดีตีกอล์ฟก็ไม่เก่งเรียนหนังสือก็ไม่ตีกอล์ฟก็ตกรอบอะไรอย่างเงี้ยเออเราเงินเดือน20,000ก็พอแล้วนะโอ้นะ20,000แล้วก็ความสุขก็คือรุ่นบอลเตะรุ่นบอลเตะ503คู่504คู่นี่คือความสุขแล้วแต่แม่ต้องได้ดูนิกกี้เป็นเด็กที่ทะเยอทะยานมากกว่า2คนพี่น้องนะในบรรดาสามคนพี่น้องเขาทะเยอทะยานแต่เขาเก็บไว้ข้างในเขาไม่เคยพูดออกมาเขามีความรู้สึกว่าพูดออกมาถ้าทำไม่ได้มันเหมือนกับเพ้อเจ้อแม่คือในความรู้สึกอ่ะเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันเปิดในคลองมันไปดูรถซุปเปอร์คาร์แล้วพ่อบอกว่าปิดคลองเถอะฝันนอนนี่จริงนะไม่เป็นปมจริงจริงอันนี้เด็กๆจะดูไว้นะการที่แบบว่าเห็นคลิปใครเปิดรถเปิดบ้านใหญ่เรามองเขาเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขาอวดหรืออย่าไปอิจฉาเขานะมองให้เป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันเนี่ยกูจะมีเหมือนมึงเนี่ยถูกต้องดีกว่าเพราะว่ามันผมเนี่ยขยันทำงานเพราะว่าผมเป็นคนรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงชอบของแพงก็เลยแบบไอ้เหี้ยต้องทำงานเยอะเว้ยจะได้มีเงินมาซื้อรถซื้อบ้านเหมือนที่เราอยากได้เหมือนคนอื่นแต่แม่สุดสรุปแล้วก็รักลูกหมดทั้งสามคนก็รักเท่ากันรักเท่ากันรักเท่ากันแต่ว่าวันนี้พอได้มา
แฟนที่เคยอยู่แล้วก็ได้เจอเนี่ยดีใจปุ๊บเมื่อวานเนี่ยพอนิกกี้บอกว่าวันนี้จะได้มาแฟนที่เคยอยู่นะดีใจมากนะผมถ้ามึงดีใจมึงไม่ย้ายกับแม่มึงไปอยู่นี่ก็ได้ใช่ป่ะไม่รู้สึกเป็นไอ้บ้าแต่จริงมาอยู่นี่ก็ได้นะมึงไม่ต้องไปซื้อบ้านหรอกมึงทำไมชอบเดิมดีกว่ามึงนี่ก็ใจดำมึงบ้านหลังก็สามสี่สิบล้านมึงเอาล้อไปอยู่ได้ดิมันสบายเว้ยทีแต่ตอนนี้มันไม่มีแอร์มันก็เลยร้อนแต่พอปิดมืดแหละแล้วปิดแอร์มันนอนสบายนะมึงบอกพี่บัวก็ได้เดี๋ยวพี่บัวแอร์มันติดให้มึงเองเอาเลยนะตามไปอยู่เลยคอนเทนต์ก็โอเคครับเอฟซีครับวันนี้ก็จะพามาให้เอฟซีนะครับได้เห็นนะครับบ้านหลังแรกของผมที่ผมย้ายจากนครศรีแล้วเราก็นั่งอย่างนี้นะแล้วก็นั่งมาอยู่แล้วก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งดูทีวีนั่งกินอะไรเขาก็นั่งกันอย่างเงี้ยนอนกันอย่างไรวันนั้นนอนกันนอนยาวนอนแถวนี้นอนยาวพ่อแม่ไม่ใช่ที่นี่เขานอนกับอีกไอ้สองนิดไอ้สองตัวนี้จะขนาบแม่ตลอดตั้งแต่เด็กๆจนโตแต่พ่อกับแม่มีเรื่องอะไรมึงต้องคอยไปขนาบไม่ใช่ เขาติดเราอ๋อช่วงที่ผมมีความสุขกับพ่อก็มีเพราะว่าผมจำได้ว่าพ่อเนี่ยตอนนั้นผมอยากเล่นเกมคอมอะไรเงี้ยพ่อเขาก็พาผมไปเอาคอมไปเปลี่ยนแรมเปลี่ยนอะไรให้เร็วขึ้นพาไปซื้อพวงมาลัยรถมาเล่นเกมตามใจนะช่วงโมเมนต์คุณนิกกี้ช่วงที่มีความสุขกับพ่อมีช่วงไหนก็ตลอดเขาไม่ค่อยได้เลี้ยงนะแต่ผมก็รักเขาเพราะมีพ่อคนเดียวคนบอลแตกเคยไม่คุยกับพ่อนะเคยไม่คุยกับพ่อตอนมาปวดร้องเพลงเนี่ยไม่คุยกับพ่อเป็นปีนะเป็นปีเลยเป็นปีเหมือนแบบว่าทั้งครอบครัวลุงแบงเขาถ้าเป็นแฮชแท็กก็คือแฮชแท็กแบนตาป้าแป๊กกับสี่คนในบ้านเนี่ยแม่ยุไม่มีใครคุยกับพ่อแล้วคนเป็นพ่อมันจะรู้สึกยังไงอยู่ในบ้านเด็กคิดนะไม่มีใครมองหน้าด้วยไม่มีใครมองหน้าคือเดินผ่านพ่อเงินแบบถ้าที่ผมเห็นพ่อก็คือหน้าหลังบ้านอย่างนี้แล้วก็ไว้คำเหมือนบินลาเดนเลยจนตะวันออกกลางแล้วก็แดกเหล้าไปเรื่อยๆพอเมาทีก็ไปเขียนกรด่าทีอย่างนั้นจนแบบว่าญาติเขาเนี่ยเห็นเขาอย่างนั้นอ่ะแล้วมาคุยกับผมว่าถ้าเขาตายเราจะได้คุยกับเขาไหมไม่ต้องคุยกับเขาเลยเถอะอะไรเงี้ยผมก็ครึ่งเดียวไปไหว้ขอพ่อเขาแล้วคุยกับเขานี่จนถึงทุกวันเนี้ยก็คุยกับเขาตลอดแต่ว่าก็เดี๋ยวคุณก็ยังมีโมเมนต์ดีๆกับพ่อนะใช่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รักหรอกเพราะว่า YouTube ทุกวันนี้เราได้กับพ่อเออถ้าพ่อไม่ทำผมก็ไม่ทำถูกต้องเราก็เลยทำตามพ่อแล้วก็มีทุกวันนี้ก็เพราะหนึ่งก็คือตามพ่อนะใช่ไหมก็ถ้าใครจะดูอยู่เทปแรกแล้วเข้าไปบ้านพ่อนะได้ร้านก็ไปบ้านพ่อดังแล้วถูกต้องเลยใช่ไหมล่ะก็คือบอกน้องๆเลยว่าพ่อกับแม่บอกให้เขาไม่เคยเลี้ยงดูเราไม่เคยอะไรก็อย่าไปเกลียดเขาเลยใช่ไหมเรามีทุกวันนี้กับเขาทำให้เราเกิดมาก็บอยเคยบอกให้ฟังน้องๆทุกคนนะครับอย่ารังเกียจพ่ออย่ารังเกียจแม่คุณมีพ่อกับแม่แค่คนเดียวนะก็อยากฝาก FC นะครับฝากน้องๆรุ่นใหม่แล้วกันครับอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าบางทีเด็กรุ่นใหม่เขาก็ถือว่าอะไรวะความอดทนต้องความอดทนเยอะนะเดี๋ยวนี้เราไปเห็นโลกโซเชียลเยอะไงว่าคนนู้นโอ้โหเฮียทำไมคนนู้นตอนเรียนเฮียเรียนไม่เห็นเก่งเลยทำไมจบมาแม่งนะที่การงานมันดีกว่าเราวะ อะไรเนี้ยอยากให้มีความอดทนเยอะตั้งใจทำงานเนาะเพราะว่าเริ่มต้นอะถ้าประหวังเงินเยอะเลยอะน้อยคนไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางทำไปก่อนแต่ขอให้ทำงานที่เรามีความสุขนะทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเงินอะมันมาเองนะน้องนะอ่ะคุณแม่ให้อวยพรหน่อยเอฟซีคือให้เด็กทุกคนอะมีความเรียกว่ามั่นใจในตัวเอง อย่าอะไรที่มันเป็นปมด้วยตัดมันออกอย่าไปใส่ใจอะไรทั้งสิ้นดูตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักจริงๆรักตัวเองรักตัวเองแล้วทำตัวเองให้มีคุณค่าสมัยนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะน้องถ้าเกิดน้องมาเป็นแบบปมว่าไอ้เหี้ยกูทำไมกูไม่หล่อเหมือนคนอื่นแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วยุคนี้ไม่มีแล้วทุกคนเนี่ยหล่อได้ด้วยตัวของตัวเองใช่โอบอยพอเป็นโอบอยครับก็ดูหล่อใช่ใช่ไหมทุกคนมันก็ดีในแบบของตัวเองอย่าเลยมาเป็นปมด้อยอิจฉาได้แต่อย่าริษยาเขาดูว่าอิจฉาทำให้เป็นแรงบันดาลใจเราพยายามวิทยารู้จักยินดีกับคนอื่นเดี๋ยวสักวันก็ถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆก็ต้องเป็นวันของเราเองนะครับเอฟซีนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากซับสไครป์กดไลค์ด้วยฝากไปติดตามช่องกันเมาส์ด้วยครับเมาส์ด้วยใครชอบแม่ผมฝากคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาใครอวยก็ชอบมีความสุขเอฟซีชอบเยอะนะเลิกเออบอกแบบว่าพูดเก่งเอฟซีครับสวัสดีครับปลาเค็มมากเลยตอนนี้ที่บ้านไม่รับแขกหอมมากเลยปลาเค็มไปเหี้ย